เมื่อคุณผู้ชมเข้าประตูใหญ่ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าก็จะพบกับด้านขวาก่อนเลยนะครับจะเห็นห้องสามห้องติดกันคือห้องตีนสูรานนท์ห้องยงใจยุทธแล้วก็ห้องวงสุวรรณ จุดที่เกิดเหตุนี่คือห้องที่ทหารชั้นสัญญาบัตรเขาจะมารับยาที่จุดนี้นะครับแยกกับผู้ป่วยที่เป็นพลเรือนสังเกตจากผู้ที่บาดเจ็บหลายคนเป็นทหารเกษียณอายุราชการไปแล้วหรือไม่ก็เป็นครอบครัวของทหารทีนี้ลองดูด้านในของห้องวงสุวรรณกันต่อครับเมื่อคุณผู้ชมเดินเข้ามาในห้องวงสุวรรณก็จะพบกับเคาน์เตอร์รับยานะครับส่วนใหญ่เป็นเก้าอี้นั่งรอ แจกันดอกไม้ที่น่าเชื่อว่ามีคนจงใจถือเข้ามาไม่ใช่แจกันที่วางอยู่ในห้องปกติและภายในซุกซ่อนระเบิดนําไปวางไว้ที่มุมห้องติดกับกระจกนะครับพิสูจน์หลักฐานไปพบว่าระเบิดได้ใช้ท่อ PVC ยาวประมาณ5-6นิ้วมีส่วนผสมจากดินประสิวและดินดําต่อแผงวงจรตั้งเวลาระเบิดแล้วก็ใช้ตะปูหัวตัดเป็นสเก็ตระเบิด ผู้เชี่ยวชาญคาดการว่าหลังจากที่จุดชนวนระเบิดจะใช้เวลา7ถึง270วินาทีในการที่ระเบิดจะทำงานนะครับนั่นหมายความว่าผู้ก่อเหตุต้องจุดชนวนระเบิดแล้วก็หลบหนีออกไปจากจุดเกิดเหตุภายในระยะเวลาไม่เกิน4 5นาที เมื่อระเบิดที่วางอยู่ตรงมุมห้องทำงานกระจกด้านข้างแตกทั้งหมดทันทีนะครับตะปูหัวตัดกระจายในรัศมีทำลายล้างประมาณ2-3เมตรการใช้ตะปูหัวตัดที่มีปลายแหลมทั้งสองด้านเป็นสะเก็ดระเบิดตีความได้ชัดเจนว่าผู้ก่อเหตุหวังจะให้เกิดอนุภาพรุนแรงเพื่อให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจะเห็นร่องรอยตะปูหัวตัดที่พุ่งไปปักเก้าอี้ค้างอยู่ ปกติแล้วในห้องนี้จะมีทหารมานั่งรอรับยาในเวลาทําการจํานวนมากนะครับผู้ป่วยที่เชื่อว่าจะนั่งใกล้จุดที่เกิดระเบิดมากที่สุดได้รับบาดเจ็บตะปูปักเข้าไปที่ใบหน้าและมีกรามหักขณะนี้ยังต้องรักษาตัวอยู่ที่ห้องฉุกเฉินบางคนก็มีตะปูปักอยู่ที่ขานะครับถือว่าเป็นการวางระเบิดที่อุกอาจทั้งสเก็ตระเบิดที่ใช้และสถานที่ที่เลือกก่อเหตุครับ